ครับวันนี้กูก็กลับมาจะสรุปในการเลี้ยงกุ้งนะครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงกันแบบไหนก็จากที่มีคอมเมนต์เข้ามาถามในใต้คลิปก็ดีหรือไม่ก็ในเพจก็ดีนะครับกูได้รวบรวม คำถามทั้งหมดไปถามพี่ที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็ที่ประมงน้ำจืดจังหวัดตราดนะครับก็ได้รู้วิธีการเลี้ยงการเตรียมน้ำต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการแยกเพศก่อนเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเพศผู้เพศเมียดูยังไงแบบดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นผู้เป็นเมียเนี่ยคือตัวผู้นะครับมันจะกล้ามใหญ่กว่ากล้ามยาวมากคือมันจะเห็นแบบว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวผู้ไว้ตรงนี้นะครับส่วนตัวเมียตัวอาจจะดูแบบไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องกล้ามเนี่ย กล้ามมันจะเล็กมากแบบว่าเอาไว้แค่หยิบจับอาหารหรือว่าอาจจะป้องกันสัตว์ตัวเล็กๆที่จะมากินลูกมันหรือว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวเมียเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องว่าตัวไหนเป็นกุ้งธรรมชาติหรือว่าตัวไหนเป็นกุ้งที่เลี้ยงนะครับแต่ว่าจุดเนี้ยเราดูได้แค่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับว่าจะรู้ได้ไงอะไรเนี่ยครับการที่เราจะดูว่า ตัวไหนเป็นกุ้งธรรมชาติหรือว่าเป็นกุ้งเลี้ยงเนี่ยจากที่พี่เขาแนะนำมาคือให้ดูที่กล้ามปลายกล้ามจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีไอ้ที่นิ่มๆผมก็เรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีแบบเยื่อนิ่มๆอ่ะถ้าเกิดยังมีอยู่อันนั้นคือกุ้งธรรมชาติแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยแสดงว่าเป็นกุ้งเลี้ยงวิธีการดูง่ายตัวเมียเนี่ยมันดูยากเพราะว่ากล้ามโดยลำพังกับกล้ามมันก็เล็กอยู่แล้วแต่ก็อาจจะดูแบบลักษณะวิธีเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องการเตรียมน้ำว่าเราพูดถึงเรื่องการน้ำตั้งแต่ผสมพันธุ์เลยดีกว่าเนาะตั้งแต่แม่มีไข่ที่ท้องเนาะว่าใช้อะไรบ้าง โอเคการเตรียมบ่อเตรียมน้ำเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราเลี้ยงกับอะไรอะอย่างเช่นกลุ่มเลี้ยงกับบ่อปูนบ่อปูนเนี่ยมันเป็นบ่อเก่าแล้วถ้าเกิดสมมติใครเป็นบ่อใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องแช่ด้วยกล้วยต้นกล้วยนะครับเพราะว่ากูได้ลองเลี้ยงกับให้กูได้ลองแช่กับหนามทิมกับเกลือเป็นวัสดุที่หายง่ายบางคนแบบว่าโอ้ยทางจังหวัดไม่มีต้นกล้วยเลยหายากมากเราใช้หนามทิมใช้เกลือแล้วก็คอลินอย่างคอลินหนามทิมกับคอลินมีสถานะใกล้เคียงกันมากก็คือเอาไว้ฆ่าเชื้อเกลือก็เช่นกันแต่ว่ากูก็ไม่เคยแยกนะเพราะว่าเสียเวลามานั่งแยกว่าอันไหนได้ผลดีกว่ากันกูผสมเลยตึมจบแต่ว่าน้ำทิมเนี่ยใช้นิดเดียวพอแล้วบ่อของกูไม่บ่อสี่ตันใช้น้ำทิมแค่
ครึ่งช้อนชาเอ้ยครึ่งช้อนโต๊ะเองอะแล้วก็เกลือประมาณ3 กรัมส่วนคอลินเนี่ยใช้ประมาณอะไรอะเอแก้วบิ๊กเกอร์ประมาณ500 มล.มั้งประมาณนั้นจำไม่ได้ละก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็เราก็ทิ้งไว้สักประมาณตอนนี้กูทิ้งประมาณกี่วันนะ6 วัน6 วัน 7 วันก็พอกับต้นกล้วยแหละรอให้แบบมันมีตัวเล็กๆอ่ะเป็นพวกสัตว์น้ำที่มันเกิดขึ้นมาเองอ่ะ อย่างแบบไรก็เกิดขึ้นเองแล้วก็ลูกยุงนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้มันเกิดขึ้นง่ายเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรามีปลาเหยื่อหรือปลาทูปลาอะไรทั่วไปเนี่ยเราก็ใส่ตั้งแต่ที่มันไอ้นี่เลยที่เราผสมเลยโยนเข้าไปในบ่อเลยมันจะทําให้มันเกิดเชื้อง่ายขึ้นเราจะได้เห็นง่ายขึ้นจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะลงลูกกุ้งเนี่ยสมมุติว่าเราสั่งกุ้งมาอีกประมาณ3 วันถึงเราก็ทําน้ําหมุนเวียนตั้งแต่ตอนวันนี้เลยประมาณสัก3-4 วันยิ่งนานไปก็เราก็เสียเวลาประมาณสัก3-4 วันกำลังดีก็แล้วแต่คนว่าจะเปิดระบบน้ำเวียนหรือว่าเป็นระบบออกแต่ว่าระบบออกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องอากาศได้เยอะสำหรับคนที่เขาเลี้ยงเยอะๆควรจะเป็นออกหรือว่าคนที่เลี้ยงน้อยๆเนี่ยเรื่องน้ำเวียนเนี่ยมันทำให้แบบว่าน้ำมันผันนะทำให้น้ำในบ่อทั้งหมดมันใกล้เคียงกันทั้งเรื่องความเย็นทั้งเรื่องอากาศต่างๆแต่ของกรุ๊ปเนี่ยกรุ๊ปใช้ระบบน้ำเวียนผสมออกนะครับตัวน้ำเวียนของกรุ๊ปเนี่ยมันสามารถใส่ออกได้เวลามันพ่นไปเนี่ยมันจะมีออกไปด้วยแล้วหัวมันสามารถแยกออกมาเป็นระบบกรองอีกทีหนึ่งตัวพวกนี้สามารถเราไปหาซื้อได้ตามร้านปลาทั่วไป เรื่องน้ำเนี่ยถามว่าเรื่องความเค็มอันนี้เป็นประเด็นมากเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องใช้ความเค็มเท่าไหร่ตอนนี้หน่วยเนี่ยถ้าเกิดชาวบ้านทั่วไปเขาจะเรียกหน่วยว่าแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดแบบสับเป็นทางการหรือว่าที่เขาเรียกกันในประหลอดหรือในมิเตอร์เขาจะเรียกว่า PTT เอ๊ะ PPT PPT ก็คือแบบ part per thousand ก็คือเป็นสัดส่วน1 ส่วนใน 1,000อันนี้ก็เป็นสับไม่ต้องไปจำครับมันไม่ได้สำคัญอะไรมันสำคัญที่ตัวเลขเนี่ยบางคนก็บอกว่า ความเค็มต้อง30 25ความเค็ม15 5อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วความเค็มที่เขาใช้กันจริงๆเนี่ยอยู่ระหว่าง10ถึง17 PPT นะครับก็คือแต้มนั่นแหละ10ถึง17เป็นค่าความเค็มที่เขาใช้กันทั้งในเกษตรกรก็ดีหรือว่าที่ประมงก็ดีประมงเขาก็ให้ผมไปดูเรื่องการเลี้ยงนั่นแหละก็พอดีรู้จักกับพี่ที่กรมประมง เขาก็แนะนำมาก็เลยไปอ่านทั้งในบอร์ดทั้งการใช้จริงมันก็ใช้ประมาณขนาดเนี้ยแต่ความเค็มเนี้ยใช้กับอะไรการผสมพันธุ์หรือว่าแม่กุ้งหรือว่าลูกกุ้งเดี๋ยวเรามาว่ากันครับความเค็มที่กูว่าก็คือ15อันเนี้ยผมกูใช้15หรือ17นะเพราะว่าช่วงนี้ฝนหยุดตกละ ก็เลยได้น้ำเค็มที่ดีหน่อยควรใช้กับแม่กุ้งที่ได้ไข่ประมาณสัก15 วันแล้วอะไข่15 วันเราดูยังไงดูจาก
ท้องมันเออสีของไข่เนี่ย สีไข่ถ้าเกิดสมมุติเป็นแม่ไข่ที่เพิ่งติดเนี่ยสีไข่มันจะออกสีเหลืองๆพอสีไข่เป็นสีส้มๆเนี่ยเราควรใช้น้ำประมาณเนี่ย15แหละ แต่เราค่อยๆเติมนะค่อยๆรินไปเรื่อยๆค่อยๆปรับไปเปลี่ยนปุ๊บเลยมันจะทำให้เหมือนแม่กุ้งนอกน้ำอ่ะค่อยๆเปลี่ยนไป จากแม่ไข่จนถึงแม่เขียไข่แล้วก็ยังใช้ความเค็มนี้อยู่ความเค็มนี้ใช้จนถึงลูกเริ่มจะคว่ำนะน่าจะเป็นตัวคว่ำจะสังเกตได้ที่ว่าระยะเวลาจากที่แม่เขียไปอีก25-27วันลูกถึงจะเป็นตัวคว่ำ พอลูกสังเกตว่าลูกเป็นตัวคว่ำแล้วเราค่อยเติมน้ำจืดน้ำจืดเติมง่ายเป็นน้ำบ่อทั่วไปนะบ้านกุบชายน้ำบ่อไม่มีน้ำประปาจากความที่เข้าใจผิดกันหลายๆคนว่าคอลีนต้องใช้ระยะเวลา 2-3 วันถึงจะระเหยหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดมีแดดคอลีนสามารถระเหยได้ภายใน6ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องนานนะครับแล้วพอลูกเป็นตัวคว่ำแล้วเนี่ยเราก็เลี้ยงปกติน้ำจืดปกตินะฮะ แล้วเรื่องของกรองก็ไม่ได้ใช้ใหญ่กุบใช้แค่เปลือกหอยผสมกับอวนนะฮะอวนรอบปูรอบอะไรอย่างเงี้ยมันประหยัดแล้วก็เราสามารถล้างได้ง่ายอย่างเช่นใหญ่เนี่ยมันล้างออกยากมากเคยลองนะล้างออกมันก็ไม่ได้สะอาดมากอะเปลี่ยนง่ายกว่าก็เลยใช้แค่เปลือกหอยเพราะเปลือกหอยมีแร่ธาตุอยู่แล้วแล้วก็เปลือกหอยชั้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นอวนแล้วก็เปลือกหอยอีกชั้นหนึ่งครับใช้เติมน้ำจากข้างบนลงไปพอมันไปถึงชั้นล่างก็จะมีน้ำระบายออกใสมากแล้วเราก็ได้แร่ธาตุจากเปลือกหอยด้วยทำให้มันมีแคลเซียมนะฮะแต่ในบ่อเนี่ยก็ถ้าเกิดใครมีดินที่ดีๆนะครับก็สามารถเติมดินไปได้ในบ่อทำให้การที่มันลอกคางมันแข็งง่ายขึ้นเจริญเติบโตง่ายขึ้น ส่วนเรื่องอาหารเนี่ยแรกๆเนี่ยอย่างที่เขาแนะนำมาคือไข่แดงต้มลายแดงนะครับไม่ใช่หนอนแดงนะหนอนแดงตัวใหญ่มากจะเป็นลายแดงแล้วก็เต้าหู้ไข่เนี่ยเป็นสำหรับลูกกุ้งที่อยู่ในช่วงที่ไม่เกิน10-15วันหลังจากนั้นก็จะให้แต่พวกไรแดงนะฮะพอขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอาหารกุ้งทั่วไปนะจะเป็นเบอร์เล็กละผมจำไซส์ไม่ได้อะไซส์ S มั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆ นะเรื่องการถ่ายน้ำเนี่ยก็จะใช้ประมาณเดือนละครั้ง2อาทิตย์ครั้งก็ได้แต่ว่าการถ่ายน้ำเนี่ยเราจะเขาเรียกว่ารินน้ำไม่ได้เรียกว่าถ่ายการถ่ายน้ำก็คือเปลี่ยนทั้งหมดแต่การรินน้ำก็คือเปลี่ยนประมาณสัก 30% หรือ 70% ประมาณนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของแหล่งที่ซื้อว่า ควรซื้อจากไหนควรที่แบบว่าเชื่อถือได้ไหมนั่นคือสิ่งสำคัญเราต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้มีเครดิตหรือว่ามีรีวิวจากผู้ซื้อรายอื่นบางรายส่งเร็วแต่ไม่มีคุณภาพบางรายช้าหน่อยแต่ว่าโอ้โหคุณภาพเยี่ยมคุณภาพหมายถึงเรื่องการรับผิดชอบก็ดีหรือว่าการแพ็คก็ดีหรือไม่ก็เป็นสายพันธุ์กุ้ง
อนนี้กุ้งที่ไทยมีหลายสายพันธุ์นะครับเรื่องสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นความลับของแต่ละฟาร์มว่าฟาร์มนี้โตเร็วฟาร์มนี้แข็งแรงก็ไม่ต่างอะไรกับกุ้งขาวครับเนี่ยเหมือนกันเลยเรื่องความลับของแต่ละฟาร์ม เราก็ควรเลือกฟาร์มที่เขาเพาะด้วยเลี้ยงด้วยเพราะว่าประเด็นแรกคืออย่างน้อยเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเขาต้องมีคุณภาพการเจริญเติบโตที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เลี้ยงนะฮะก็สรุปง่ายๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำมาเนี่ยผิดพลาดเยอะแล้วก็ของกรุ๊ปเนี่ยจริงๆมันรอดอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่ตอนนี้คือตายหมดเลยสาเหตุที่ตายเพราะว่ากำมอกโซนนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ที่ผสม ผสมถังยาที่ฉีดผลไม้แล้วกำมอกโซนมันอยู่บนไม้กำมอกโซนอยู่นี้กูไปเกี่ยวปึ๊กกำมอกโซนขวดกำมอกโซนลงไปในบ่อก็เลยไปหมดตากบ่อประมาณเดือนแช่คลอรีนแล้วคิดว่าจะทำอีกรอบนึงเพราะทำรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือแย่มากไม่รู้เลยจนได้เก็บนู่นเก็บนี่เก็บนู่นเก็บนี่ก็เลยจะทำแบบที่ถูกต้องแต่คงไม่นานขนาดนี้คงไม่ทำ EP นานขนาดนี้ ทำคร่าวๆน่าจะสักประมาณ 4-5 EP แค่นั้นจบ แต่น่าจะอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กำลังทำอีกโปรเจกต์หนึ่งแต่โปรเจกต์นี้จะทำถาวรเลยก็คือการเลี้ยงปูในบ่อปูนและในคอนโดเป็นปูทะเลนะครับแล้วเท่าที่รู้มาก็คือยังไม่มีใครเลี้ยงแบบนี้ที่เขาเลี้ยงในคอนโดคือเขาแค่ขังไว้เฉยอย่างมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งผมไม่แน่ใจอยู่สมุทรสาครหรือเปล่าเขาเลี้ยงแบบคอนโดอย่างเงี้ยแต่เขาเลี้ยงเพื่อขังเวลาลูกค้ามาสั่งเขาก็ดึงออกแต่กลุ่มเลี้ยงเพื่อเจริญเติบโตเลี้ยงเพื่อธุรกิจการขายก็ตอนนี้กำลังเตรียมบ่อแล้วก็ได้ทำวิดีโอก็ชื่ออาจจะเป็นลักษณะเดียวกันคือติดตามชีวิตปูทะเล นะครับใครที่สนใจสามารถเลี้ยงได้พื้นที่น้อยเลี้ยงได้หมดนะฮะ ขึ้นอยู่กับความใส่ใจแล้วก็การดูแลสำคัญมากนะฮะพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันแก้ได้หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคอยติดตามนะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยมากกว่านี้ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วกูจะตอบใต้คลิปแหละเพราะว่าไม่มีคลิปทำแล้วถ้าเกิดจะทำคลิปก็นู่นรอติดตามติดชีวิตกุ้งกำกามปี2นะครับ ก็ว่าน่าจะทำแล้วก็กุ๊กก็ฝากคนที่ชอบเที่ยวนะครับติดตามรายการเช็คอินในกุ๊กด้วยนะเป็นรายการเช็คอินแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆคือรู้จุดเริ่มต้นรู้เป้าหมายจุดหมายปลายทางแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรสวยบ้างเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดมาใหม่ๆเทคโนโลยีตามไม่ทันนะครับอย่างล่าสุดเพื่อนทำงานอยู่อุทยานก็ได้บอกแล้วว่าจะมีเทรลเส้นทางการเดินป่าที่เกาะช้างยังไม่มีใครรู้แต่ว่ากูรู้แหละก็จะเปิดภายในปีนี้น่าจะเป็นเนี่ยปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าแล้วก็จะมีรายการชาวเลรายการชาวเลก็คือจะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลไม่ว่าจะเป็นการออกทะเลหาสัตว์น้ำอาหารวิถีชีวิตนะครับทุกอย่างเพราะว่าที่กูเลือกทำพวกนี้เพราะว่าชอบจุดประสงค์เดียวคือชอบนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ช่องกูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ
ในการทำคลิปต่อไปนะครับไปแล้วสวัสดีครับ